ีวิวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่น้ำหนักเบาที่สุดตั้งแต่ผมเคยรีวิวมาสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและวันนี้ก็อยู่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวใหม่ของผมนะครับโอสกะตัวนี้เลยทำไมมันเบาจังเบามากสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแบรนด์โอซึกะนะครับโอซึกะเป็นน้องใหม่มาแรงนะครับสำหรับแบรนด์เครื่องมือช่างตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอซึกะเนี่ยเขาทำแบรนด์ออกมานะครับเป็นสินค้าราคาประหยัดที่คุณภาพค่อนข้างดีเลยเมื่อเทียบกับสินค้าในราคาเท่าๆกันนะครับอ่ะและทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องครับพวกอะแดปเตอร์ท่อน้ำนะครับและข้อต่อต่างๆนะครับรวมถึงหัวกลองสำหรับดูดน้ำในถังสายยางที่ให้มาอันนี้ดีนะครับเป็นสายยางทนแรงดันสูงครับหลายบ้านมีปัญหานะเหมือนผมเลยคือเอาสายยางธรรมดามาใส่นะครับแล้วก็ถ้าปั๊มน้ำที่บ้านเราแรงอยู่แล้วนะครับแล้วใส่สายยางธรรมดาเนี่ยสายยางก็จะแตกครับแต่แบบนี้ดีนะได้สายยางแรงดันสูงมาหัวปืนฉีดน้ำเป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักเบาครับส่วนสายยางที่ต่อกับปืนนะครับให้ความยาวมา5เมตรครับตัวเครื่อง 1,400 วัตต์ผลิตแรงดันน้ำได้100บาร์นะครับแล้วก็อัตราน้ำผ่านอยู่ที่8ลิตรต่อนาทีครับที่กล่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมอเตอร์รุ่น3ปั๊มครับซึ่งทนกว่ามอเตอร์ปกติถึง3เท่าตัวนี้เนี่ยมีหูหิ้วมาให้ด้วยนะครับพอประกอบเข้าไปนะครับก็น้ำหนักเบาอู้เบามากครับทุกคนครับต้องบอกว่าปกติเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ผมใช้นะมันค่อนข้างมีน้ำหนักครับเวลาย้ายไปไหนมาไหนนะมันค่อนข้างไม่สะดวกเลยนะครับแต่จะบอกว่าตัวนี้น้ำหนักเบามากจริงๆนะใช้นิ้วเดียวสามารถถือแบบนี้ได้เลยครับเฮ้ยมันจะเบาไปไหนเนี่ยมานี่เครื่องฉีดน้ำอ่ะที่ปกติมันหนักๆอ่ะยกให้หน่อยตั้งใจยกนะยกเลยวิทำไมมันเบาจังเบาไหมเบามากการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็แค่ใส่ข้อต่อถอดเร็วเข้าไปนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวกรองข้างในไว้ด้วยนะฮะเราก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยครับสำหรับคนที่เอาไปใช้กับถังจุ่มนะครับเราก็จะใส่ตัวกรองตัวนี้นะครับแล้วจุ่มลงถังนะแต่ว่าถ้าเราไปต่อกับระบบน้ำที่บ้านเราเนี่ยเขาก็จะมีข้อต่อตัวนี้มาให้ครับส่วนอุปกรณ์2 อย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยเห็นเจ้าอื่นแถมให้นะอย่างแรกก็คือโอลิงสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับจะอยู่ที่หัวสายตรงนี้นะครับปกติถ้าโอลิงขาดเนี่ยเราก็จะหาเปลี่ยนค่อนข้างยากนะแต่ว่าตัวนี้เขาก็แถมโอลิงสำรองมาให้เราเลยนะครับกับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวทำความสะอาดกรณีที่ปากกระบอกปืนเราเนี่ยมันตันนะครับเราแยงทำความสะอาดแบบนี้ได้ครับตัวปืนที่ให้มานะครับก็จะเป็นกระบอกพลาสติกทั้งอันนะครับซึ่งก็จะมีตัวสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับสวิตช์ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเวลาถ้าเราเปิดออนเนี่ยมันก็จะสามารถฉีดน้ำได้นะครับถ้าเราล็อกไว้ออฟก็ฉีดน้ำไม่ได้นะครับจะเป็นตัวล็อกตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปลดนะครับท่อฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเวลาที่เราเสียบไปนะครับเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเขาก็จะล็อกเลยนะเวลาเราปลดนะครับเราก็กดแค่ตรงนี้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถถอดเข้าถอดออกได้สะดวกมากขึ้นครับการใส่ท่อฉีดน้ำแรงดันสูงด้านหน้าก็เช่นกันนะครับเขาจะมีรูอยู่นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับแค่นี้ก็จะล็อกเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เวลาเอาออกนะครับเราก็แค่กดคลิกตรงนี้นะครับนี่เอาออกง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ง่ายมากนะครับเนื่องจากบ้านผมเนี่ยมีสายยางที่เป็นท่อถอดเร็วอยู่แล้วนะครับผมก็เอามาต่อกับเครื่องได้เลยนะครับปกติเวลาเราใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครั้งแรกเนี่ยให้เรากดปืนทิ้งนะครับโดยที่ยังไม่เสียบปลั๊กก่อนครับเพื่อไล่อากาศในสายเครื่องนี้เปิดทำงานโดยการบิดหมุนนะครับ0คือปิดครับและ1ก็คือเปิดเครื่องครับตอนนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับลองดูระยะฉีดกันดูนะครับตัวหัวเนี่ยปรับได้นะครับค่อนข้างปรับได้นุ่มมือเลยนะครับบิดมาทางซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นแบบฉีดนะครับแรงดันสูงนะครับซึ่ง100บาร์เนี่ยเราพอที่เอามือแตะๆได้นะไม่ได้เจ็บนะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับขยายวงนะครับให้กว้างแบบนี้ได้นะครับก็เหมาะสำหรับการแบบล้างรถล้างพื้นนะครับที่เก็บค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่ามีที่เก็บปืนแบบนี้นะครับเสียบไปด้านข้างนะครับและอีกข้างนึงนะก็จะเป็นที่เก็บสายไฟนะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้าเกิดใครอยากจะซื้อตัวปากต่อกระบอกยาวนะครับเราก็ซื้อเป็นออปชันนะครับมาเสียบเพิ่มด้านหลังได้ลองมาใช้งานกันดูนะครับว่า100บาร์เนี่ยสามารถทำความสะอาดได้ขนาดไหนนะครับจริงต้องบอกว่า100บาร์เนี่ยมันไม่ได้แรงมากมายนะครับมันเหมาะกับการใช้แบบล้างพื้นล้างรถในบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากจะเอาไปแบบลอกสีนะครับหรือว่าฉีดพื้นให้แบบตะไคร่หลุดนะครับอาจจะต้องซื้อรุ่นที่มีแรงดันสูงกว่านี้นะครับอันนี้คือเหมาะกับใช้ในบ้านนะครับล้างรถสบายๆนะครับล้างผนังได้นิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้สามารถเอาคราบสกปรกลึกๆออกได้นะครับให้ดูนะครับกับคราบที่ฝังอยู่บนกำแพงนะอันนี้ลองฉีดไปดูนะครับก็จะออกได้ประมาณนี้นะครับคือตัวเครื่องอ่ะไม่ได้รุนแรงถึงขนาดแบบฉีดแล้วสีร่อนสีหลุดนะครับแต่ก็จะเอาสิ่งสกปรกนะครับที่พื้นผิวเนี่ยออกไปได้ประมาณนึงนะแต่อย่างเงี้ยคราบลึกๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยจะออกไม่ได้นะทุกคน
แล้วก็จะมีคนชอบถามมานะครับว่าบาจริงบาหลอกร้อยบาจริงไหมนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับที่ปั๊มมาข้างกล่องนะครับอย่างตัวนี้เขาก็จะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมานะครับซึ่งตรงงานเนี่ยเขาจะแจ้งกับหน่วยงานที่ตรวจสอบครับและจริงๆอ่ะถ้าส่วนตัวนะผมจะไม่สนใจกับเรื่องบาเลยครับเพราะนอกจากองค์ประกอบของบาแล้วนะครับมันก็ยังมีเรื่องของความยาวสายนะครับเรื่องของวงน้ำที่ใช้นะครับและสุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจเองนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ทำงานอะไรนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่แรงที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราครับแต่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เหมาะกับเรานะครับจะต้องตอบสนองการใช้งานของเราได้อย่างดีครับอย่างตัวนี้ที่ผมเอามานะครับผมก็จะเอามาใช้ล้างรถนะครับซึ่งถ้าเรามาใช้ล้างรถได้นะครับน้ำหนักเบาเราถือได้ใช้ไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ฉีดน้ำคันรถได้ทั่วถึงนะครับสามารถเอาคราบสิ่งสกปรกออกจากตัวรถได้บ้างตามที่เราต้องการนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับโอเคครับก็ทดสอบการใช้งานให้ดูเบื้องต้นแล้วนะครับทีเนี้ยก็มาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบและผมไม่ชอบนะครับสำหรับเจ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงโอซูกะตัวนี้ครับอย่างแรกนะครับที่ผมเซอร์ไพรส์และผมชอบมากๆครับก็คือตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดรวมกันมีน้ำหนักเบามากๆครับเราสามารถถือมือเดียวแล้วขนย้ายได้สะดวกมากๆนะครับอุปกรณ์ที่ออกแบบมานะครับข้อต่อต่างๆนะครับถอดง่ายใส่ง่ายนะครับเหมาะกับการที่เราจะเคลื่อนย้ายไปในจุดต่างๆครับความแรงของปืนไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่ากลางๆนะครับแต่ก็เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันจะใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ล้างรถใช้ล้างแอร์หรือว่าล้างพื้นก็ไม่มีปัญหาครับในเรื่องของตัวเครื่องวิธีการจัดเก็บแล้วก็รูปทรงต่างๆนะครับทำได้ดีครับและนั่นคือส่วนที่ผมชอบนะครับมาดูส่วนที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเขาไม่มีตัวกระบอกชมพูนะครับแล้วก็ไม่มีปืนต่อยาวเป็นออปชันมาให้ครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องซื้อรุ่นที่ราคาสูงขึ้นนะครับหรือซื้อเป็นออปชันเพิ่มเติมนะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเขาแถมมาให้นะครับหรือว่าเป็นราคาที่รวมออปชันพวกนี้มาเลยก็มักจะดีนะครับเนื่องจากปกติคนที่ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงส่วนใหญ่น่าจะซื้อมาล้างรถอยู่แล้วนะครับการที่ไม่มีกระปุกชมพูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนมากๆครับเนื่องจากเป็นตัวราคาประหยัดนะครับความยาวสายที่ให้มานะครับก็ค่อนข้างสั้นพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่เป็นรถตู้รถกระบะหรือว่ารถคันใหญ่นะครับบางทีเนี่ยเราต้องเคลื่อนตัวเครื่องฉีดน้ำเนี่ยเดินอ้อมไปอ้อมมาครับในทางกับการถ้าบ้านเรามีพื้นที่จำกัดนะครับหรือเป็นรถคันเล็กนะแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกครับจริงๆอุปกรณ์ที่ให้มาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การประกอบชิ้นงานนะครับถือว่าใช้ได้ในเกรดกลางๆแล้วก็ดีมากสำหรับราคาแบบนี้นะครับตัวบอดี้ตัวพลาสติกและอุปกรณ์ที่ติดตัวเครื่องมาคุณภาพค่อนข้างดีครับแต่จะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับจากการที่ผมใช้มาเยอะมากๆนะครับ2ตัวนี้คุณภาพไม่ค่อยดีนะถ้าใครซื้อไปนะครับก็แนะนำนะครับว่า2ตัวนี้ให้ซื้อเปลี่ยนนะครับเป็นตัวที่ดีๆหน่อยก็จะดีกว่าครับคือส่วนตัวนะครับผมเข้าใจนะครับว่าโอซูกะเนี่ยพยายามผลิตของที่มีคุณภาพออกมานะครับประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัดนะครับซึ่งตัวเครื่องต่างๆนะครับผลิตมาด้วยวัสดุดีมากๆนะครับแต่ของที่แถมมานะครับเป็นออปชันนะก็มักจะเป็นของที่ราคาถูกลงมาซะหน่อยนะเนื่องจากว่าเขาน่าจะทำตลาดนะครับสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพดีครับอันนี้เราก็ต้องยอมนะและถ้าใครอยากได้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำหนักเบาคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like แชร์กันไป